วันนี้ครับด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนๆทุกคนครับที่ช่วยกันสมทบทุนกองทุนผู้ประสบภัยในการจีบสาวครับทำให้เรามาไกลถึงขอนแก่นกันครับผมได้ยินมานานมากแล้วฮะว่าสาวที่ขอนแก่นครับน่ารักมากครับผมแล้วมาดูกันฮะว่ามุกของแฟนเพจแอคเนี่ยฮะที่เราเลือกมาในวันนี้จีบสาวขอนแก่นได้บล็อกครับสำหรับท็อปิกในครั้งนี้ก็คือจีบสาวที่ขอนแก่นเนี่ยจะต้องทำยังไงดีคอมเมนต์จากคุณไกวิทย์ภูดมครับบอกว่าให้เดินเข้าไปหาสาวที่เราเล็งฮะแล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับช่วยฟังผมพูดภาษาอีสานหน่อยได้ไหมฮะว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็พูดไปว่าคุณตาฮักมากอยากรู้จักได้บอกครับเดี๋ยวดูครับว่าคอมเมนต์ของคุณไกวิทย์นะฮะไปใช้ฮะจะได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับผมช่วยฟังภาษาอีสานของผมนิดนึงได้ป่ะครับทำไมคะช่วยฟังให้นิดนึงได้ป่ะครับค่ะคุณตาฮักครับอยากรู้จักครับขอเบอร์ได้บอกครับ คุณตาฮักครับอยากรู้จักครับขอเบอร์ได้บอกครับมีแฟนแล้วคุณตาฮักครับอยากรู้จักครับขอเบอร์ได้บ่ครับคุณตาฮักครับอยากรู้จักครับขอเบอร์ได้บ่ครับมุกของคุณไกวิทย์ครับมีความตั้งใจครับให้เข้ากับสถานที่นิดนึงครับไปค้นคว้ามาว่าคำพวกนี้มันแปลเป็นภาษาอีสานว่าอะไรครับมีความน่ารักปนอยู่ทำให้มุกนี้ได้เรื่องไหมครับคอมเมนต์จากคุณแล็ปท็อปก็อดสเลเยอร์สักอย่างบอกว่าให้ผมถือสิ่งนี้ไปครับแล้วก็ถามเขาว่ารู้จักไหมฮะว่าคืออะไรถ้าเขาตอบมาว่ามันคือแคนเนี่ยเราก็บอกว่า Can I have your phone number ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับขอโทษครับขอโทษครับรู้จักอันนี้ป่ะครับไม่รู้จักอันนี้ครับไม่ไม่รู้จักจริงครับขอโทษครับรู้จักอันนี้ป่ะครับCan ทำไมอ่ะ Can I have your mobile phone number ได้ไหมครับอะไรครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันใหม่ขอโทษครับรู้จักCan ป่ะครับ Can I have your phone number ได้ไหมครับได้ไหมชื่ออะไรอ่ะครับผมอีฟค่ะอีฟป่ะครับขอเบอร์อีฟได้ป่ะครับทำไมครับมุกแคนของคุณก็อดสเลเยอร์ไปใช้มาดูแล้วแคนเนี่ยแคนจริงแต่ว่ามันเป็นแคนมาดูคอมเมนต์จากคนชื่อยากอีกหนึ่งคนครับคุณอาร์มพีเอสเอฟพีเอสไทยแลนด์ฮะเขาบอกว่าฮะขอนแก่นครับอยู่ภาคอีสานต้องใช้มุกนี้ฮะคือเดินเข้าไปครับแล้วก็ถามเขาว่าขอโทษครับตาเป็นอะไรหรือเปล่าครับถ้าเขาตอบมาก็อะไรก็แล้วแต่ฮะเราก็บอกว่าตาฮักมากๆเลยครับอยากรู้จักอะฮะขอเบอร์ได้ไหมตาฮักมันหมายถึงน่ารักฮะเดี๋ยวมาลองดูฮะว่ามุกนี้เอาไปใช้ได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับตาเป็นอะไรอะครับทำไมอะคะตาเป็นอะไรไม่รู้ครับตาฮักมากเลยอะครับฮะตาฮักมากเลยอะครับขอโทษครับตาเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่นี่คะตาหักจังครับขอเบอร์ได้ไหมครับอะไรคะตาหักจังครับขอเบอร์ได้ไหมครับเบอร์อะไรคะเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยครับมีแต่เบอร์รองเท้าค่ะตาเป็นอะไรครับตาเป็นอะไรเนี่ยครับตาเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่ค่ะตาหักมากเลยครับตาเขานะคะชื่ออะไรครับชื่อเอมมี่ค่ะอยากรู้จักเอมมี่อะครับขอเบอร์เอมมี่ได้ป่ะครับมีแฟนแล้วค่ะขอโทษครับตาเป็นอะไรครับใครคนแรกค่ะไม่คือตาหักมากเลยอะครับตาหักเอ้ยมุกตาหักอยากรู้จักอะครับชื่ออะไรครับปลาค่ะขอเบอร์ปลาได้ป่ะครับมุกตาหักมีความน่ารักปนอยู่ในมุกฮะแล้วก็มันแสดงให้เห็นว่าแค่มีความกล้าครับมุกเมิกอะไรจริงๆไม่ต้องมีก็ได้ครับแค่มีความกล้าก็พอได้เรื่องครับผม
คอมเมนต์นี้ฮะมาจากคุณสักวันฉันจะคว้าดาวครับเขาบอกว่าเขาไปถามผู้พันของเขามานะฮะมุกมีว่าให้เดินเข้าไปครับถามว่าที่ขอนแก่นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขากินอะไรกันเป็นประจำเขาตอบอะไรมาก็แล้วแต่เราก็จะบอกเขาไปว่าผมจะไปบอกให้คนที่กรุงเทพกินมั่งครับจะได้น่ารักเหมือนคนขอนแก่นคนนี้ฮะเดี๋ยวมาดูฮะว่ามุกนี้ครับที่มาจากผู้พันเนี่ยใช้ได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับผมขอโทษครับถามอะไรนิดนึงได้ป่ะครับได้ค่ะคนที่ขอนแก่นเนี่ยครับเขากินข้าวอะไรกันเป็นประจำบ้างครับก็ข้าวเหนียวส้มตำอย่างเงี้ยเหรอคะของที่ขอนแก่นเนี่ยครับน่าจะข้าวเหนียวส้มตำอะค่ะจะได้บอกให้คนที่กรุงเทพกินบ้างครับจะได้น่ารักเหมือนคนขอนแก่นคนนี้ครับโอ้นี่ชื่ออะไรครับชื่อเบลค่ะอยากรู้จักเบลครับขอเบอร์อะไรอย่างนี้ได้ป่ะเบอร์รองเท้าอย่างนี้ได้ป่ะถ้ารองเท้าเนี่ยไว้เดี๋ยวแบบรู้จักกันมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวค่อยบอกเดินไปซื้อด้วยกันอะไรนี้ได้โอ้เอาเบอร์โทรได้ป่ะครับเอาเบอร์คุณพ่อดีกว่าค่ะเพราะว่าคุณพ่อห่วงมากงั้นอีเมลได้ไหมครับมีแต่อีเมลแฟนเงี้ยได้ป่ะคะมีแฟนแล้วครับมีแล้วค่ะก็ฮิตหน่อยข้าวธรรมดานี่แหละค่ะกับข้าวที่แบบขึ้นชื่อของที่เนี่ยมีป่ะครับก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมจะได้บอกให้คนที่กรุงเทพเขากินบ้างครับจะได้น่ารักเหมือนสาวขอนแก่นคนนี้ครับชื่ออะไรครับผมชื่อพรค่ะอยากรู้จักได้ป่ะครับขอเบอร์อยากไปทำไมคะอยากคุยด้วยอะไรเงี้ยครับเฟซบุ๊กได้ไหมคะได้ครับคอมเมนต์นี้ฮะทหารไทยเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังมุกเนี้ยฮะมันน่ารักตรงที่อยากให้คนที่กรุงเทพเนี่ยกินแล้วก็น่ารักเหมือนคนขอนแก่นบ้างฮะผมว่ามันน่ารักตรงนี้ฮะมันก็เลยทำให้มุกนี้ได้เรื่องไปครับผมยังไงก็ขอบคุณผู้พันมากๆครับคอมเมนต์จากคุณเฉลิมพลสกุลวศินครับบอกว่าให้เดินเข้าไปพูดว่าขอโทษครับผมเนี่ยมาจากกรุงเทพครับไม่เคยมาขอนแก่นเลยเพิ่งมาเป็นครั้งแรกฮะอยากรู้ว่าครับที่ขอนแก่นเนี่ยมีอะไรดีบ้างครับนอกจากคุณนะฮะเดี๋ยวดูฮะเอามุกของคุณเฉลิมพลไปใช้ครับได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องฮะขอโทษครับผมนะครับเพิ่งมาขอนแก่นเป็นครั้งแรกครับแล้วคราวนี้ผมอยากรู้ว่าที่เนี่ยครับมันมีอะไรน่าสนใจมั้งครับมีวัดไงคะอยู่ที่เนี่ยมีวัดนอกจากน้องครับสวัสดีอยากรู้จักอะครับมีวัดมันยังกลับบ้านไม่ถูกขอเบอร์เมย์ได้ป่ะครับโว้แรงพี่ถ้าเกิดว่าให้ง่ายขนาดนั้นตอนนี้ก็โดนรวมไปฆ่าแล้วที่ขอนแก่นเนี่ยฮะมันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับขอนแก่นนอกจากคุณนะครับอยากรู้จักครับได้ค่ะได้ชื่ออะไรครับชื่อส้มค่ะขอเบอร์ส้มได้ป่ะครับเบอร์เอาไปทำอะไรคะโทรหาอะไรเงี้ยเพื่อคุยกันได้ครับมุกของคุณเฉลิมพลครับผมว่าด้วยตัวมุกฮะมันมีความน่ารักอยู่แต่พอไปใช้จริงๆแล้วฮะด้วยความรวดเร็วของเนื้อมุกฮะทำให้เวลาเขาฟังเขาอาจจะงงๆแล้วก็ให้เบอร์เรามาแบบงงๆฮะก็ถือว่าได้เรื่องอยู่คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากคุณชาญจิตธงพักครับเป็นมุกความลับครับผมเขาบอกว่าให้เดินครับเข้าไปหาผู้หญิงที่เราจะจีบเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเราครับมีความลับฮะจะบอกแต่ว่าบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นความลับสุดยอดมากๆครับแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์เขามาฮะเพื่อที่เราจะได้ส่งมุกความลับเนี่ยฮะไปให้เขาดูฮะเดี๋ยวมาดูครับผมว่าได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องครับขอโทษครับผมมีความลับสำคัญอย่างนึงจะบอกครับแต่ว่าต้องรู้ก่อนว่าชื่ออะไรครับเอค่ะคือผมมีความลับจะบอกเอครับแต่ว่าบอกตอนนี้ไม่ได้นะเป็นความลับที่สำคัญมากๆเลยอะไรอ่ะมันบอกตอนนี้ไม่ได้จริงไม่ปลอดภัยครับยังไงเดี๋ยวเอเอาเบอร์มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเมสเซจไปบอกว่าความลับอันนี้มันคืออะไรคือไม่อยากรู้ความลับอ่ะมุกความลับครับผมคุณชาญจิตครับผมจะบอกอะไรคุณชาญจิตให้ครับผมเก็บความลับของคุณชาญจิตครับไว้ลึกๆครับอย่าให้ใครได้เห็นครับเพราะว่ามันเป็นความลับที่ไม่ได้เรื่องครับผมขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ส่งเข้ามาในท็อปิกของเราสรุปวิธีการจีบสาวที่ขอนแก่นมีดังนี้ครับสำหรับเก็ตเพิ่มเติม
ถ้าเราเป็นคนต่างถิ่นแล้วมีความพยายามใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นของพวกเธอทั้งภาษาของขึ้นชื่อหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะทำให้เราดูน่ารักและมีความพยายามในการทำความรู้จักกับพวกเธอและสิ่งที่สำคัญก่อนไปเที่ยวเนี่ยก็ควรเตรียมข้อมูลไว้บ้างก็ดีนะครับก็คงได้เห็นกันแล้วครับว่าสาวที่ขอนแก่นเนี่ยน่ารักมากจริงๆสำหรับใครครับที่คิดว่าจะเอามุกเสี่ยวเนี่ยฮะมาใช้กับที่นี่ครับผมขอบอกไปเลยว่าอย่าดีกว่าครับไปแล้วครับค่อยไปแล้วเด้อแอ๊ะเมื่อไหร่ได้เรื่อง